5พฤติกรรมของผู้หญิงที่มีความเสี่ยงทำให้กระดูกสันหลังนั้นเสื่อมนะคะพฤติกรรมที่1ของผู้หญิงเลยค่ะก็คือจะเป็น เวลาเราทำงานนะคะหรือไปเที่ยวที่ไหนนะคะไม่ว่าจะไปเดินตามห้างนะคะเราก็อยากที่จะแต่งตัวสวยๆนะคะแล้วก็เพิ่มระดับความสูงของเรานะคะจะได้ดูสง่าเหมือนซูเปอร์โมเดลส์นะคะผู้หญิงก็เลยจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงค่ะเพราะรองเท้าส้นสูงจะทำให้ผู้หญิงดูสง่าดูแบบสูงเพรียวนะคะดูแบบถ้าคนที่มีน้ำมีนวลหน่อยนะคะใส่ส้นสูงก็จะดูแบบว่าเพรียวขึ้นนะคะดูดีขึ้นนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็จะทำให้กระดูกสันหลังของผู้หญิงนะคะมีความเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะแล้วความเสื่อมนี้นะคะจะส่งผลต่อผู้หญิงเมื่ออายุมากขึ้นค่ะพฤติกรรมที่2นะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะเป็นผู้ชายก็สามารถที่จะมีความเสี่ยงของโรคกระดูกสันหลังเสื่อมได้นะคะพฤติกรรมที่2ที่ว่านี้นะคะก็คือการก้มหน้าค่ะก็คือเวลาเราทำงานกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรือว่าทำงานกับโน้ตบุ๊กนะคะมีการก้มคอลงมองจอแบบนี้ทำให้เกิดมีความเสื่อมของกระดูกสันหลังที่คอได้นะคะหรือแม้กระทั่งเล่นมือถือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะปกติแล้วนะคะเราจะไม่ได้ยกโทรศัพท์มือถือมาเล่นแบบนี้ใช่ไหมคะให้เรามองจอระดับสายตาเนี่ยตรงกับโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ว่าเรามีการเล่นเอามือต่ำลงมาแล้วก็ก้มคอลงมานะคะทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยมีความเสื่อมตามพฤติกรรมของเพื่อนๆได้ค่ะพฤติกรรมที่3นะคะเป็นพฤติกรรมที่เวลาเรานั่งนะคะนั่งกับเก้าอี้แล้วก็ทำงานนะคะโดยเฉพาะทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะหรือการเล่นโทรศัพท์มือถือเหมือนข้อที่2เลยแต่ว่ามีการหลังนะคะไม่ตั้งตรงแล้วก็ระดับของคอมพิวเตอร์นะคะไม่ได้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ท่าเนี่ยก็คือเป็นท่าที่เรานั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะหรือนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นท่าที่เราสบายที่สุดก็คือท่านั่งหลังงอแบบนี้นะคะทำให้ไหล่ทั้งสองข้างนะคะหดมาด้านหน้านะคะแล้วมีการดึงกล้ามเนื้อของด้านหลังนะคะทำให้มีการค้างกล้ามเนื้อเนี่ยค้างท่าแบบนี้เป็นเวลานานๆทำให้กล้ามเนื้อบริเวณข้างๆกระดูกสันหลังนะมีการดึงออกทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยมีความเสื่อมเพิ่มขึ้นค่ะพฤติกรรมที่5นะคะที่ทำให้กระดูกสันหลังของเพื่อนนะคะมีความเสื่อมเร็วกว่าปกติก็คือพฤติกรรมที่เราสะพายกระเป๋าบนบริเวณไหล่ข้างใดข้างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่พฤติกรรมนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะของผู้ชายเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสะพายกระเป๋าข้างเดียวนะคะก็จะเป็นส่วนน้อยนะคะซึ่งพฤติกรรมนี้นะคะถ้ากระเป๋าที่เราสะพายไว้ข้างเดียวเนี่ยนะคะมีน้ำหนักที่เกินกว่าปกตินะคะหรือมีน้ำหนักมากเกินไปนะคะก็จะทำให้บริเวณหัวไหล่นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือกระดูกนะคะมีโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนะคะมีการเกร็งตลอดเวลาก็คือเวลาเราสะพายใช่ไหมคะเราก็ต้องยกหัวไหล่ขึ้นนะคะกล้ามเนื้อก็จะมีการยกตัวขึ้นส่วนกระดูกนะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าที่เราสะพายนะคะไปทับกระดูกช่วงบริเวณหัวไหล่นะคะกระดูกตรงหัวไหล่เนี่ยก็จะมีความเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะแล้วก็จะทำให้ดึงกล้ามเนื้อบริเวณที่ไปรอบๆกระดูกสันหลังนะคะบริเวณหลังส่วนบนนะคะทำให้กระดูกสันหลังบริเวณนั้นเนี่ยมีความเสื่อมเร็วปกติเช่นกันค่ะพฤติกรรมที่4นะคะส่วนมากก็จะเป็นพฤติกรรมของผู้หญิงนะคะแต่ผู้ชายก็มีพฤติกรรมแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นส่วนน้อยนะคะพฤติกรรมที่4ที่ว่านี้นะคะก็คือพฤติกรรมการนั่งไขว่ห้างนะคะก็คือเอาขาข้างใดข้างหนึ่งนะคะมาทับอีกข้างหนึ่งค่ะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะเป็นการเอาน้ำหนักจากอีกข้างหนึ่งนะคะมากดทับอีกข้างหนึ่งทำให้กระดูกอีกข้างหนึ่งที่โดนกดทับนะคะมีความเสื่อมลงเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งถ้าการนั่งไขว่ห้างนี้นะคะทำให้กระดูกสันหลังบริเวณสะโพกนะคะแล้วก็การรับน้ำหนักของบริเวณช่วงกระดูกสะโพกนะคะมีการรับน้ำหนักไม่บาลานซ์กันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็การนั่งไขว่ห้างเนี่ยทำให้ตัวเรามีการบิดนะคะไม่ได้เป็นลักษณะของเวลานั่งตัวตรงๆนะคะทำให้กระดูกสันหลังบริเวณช่วงส่วนล่างๆนะคะมีการเขาเรียกอะไรอันบาลานซ์ก็คือแบบไม่ใช่ท่าที่เป็นปกติของกระดูกสันหลังทำให้กระดูกสันหลังส่วนนั้นบริเวณนั้นนะคะมีความเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบนั่งไขว่ห้างนะคะก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะเพื่อลดอาการปวดหลังในระยะยาวได้ค่ะ
ทั้ง5พฤติกรรมนะคะที่จอยพูดไปสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของกระดูกสันหลังนะคะมีความเสื่อมลงเร็วกว่าปกตินะคะตอนที่เราวัยรุ่นนะคะเราก็ยังไม่มีอาการอะไรเพราะว่าร่างกายเราแข็งแรงนะคะยังไม่มีความเสื่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าเราใช้พฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมผิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะหรือเป็นระยะเวลาที่นานพอทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยมีความเสื่อมลงแล้วนะคะพอเราอายุมากขึ้นนะคะอาการของโรคกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เราก็จะรู้สึกมีความทรมานนะคะมีความปวดแล้วอาการของโรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะเมื่อเป็นแล้วนะคะจะไม่หายค่ะเขาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะซึ่งคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังหรือมอนโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะก็ต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะลดอาการปวดความทรมานเนี้ยให้บรรเทาลงค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะเจาะลึกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากโรคมอนโรคกระดูกคอเสื่อมนะคะก็สามารถไปโรงเรียนที่คอร์สได้นะคะสนใจข้อมูลยังไงติดต่อมาได้ที่ LINE ID Yummy Joy Story นะคะหรือ Facebook Fanpage Yummy Joy Storyส่วนใครที่รับชมอยู่ในช่องทางของ YouTube นะคะตอนนี้เรามีเปิดรับสมัครสมาชิกในช่อง YouTube Yummy Joy Story เรียบร้อยนะคะแค่กดสมัครที่หน้าช่อง Yummy Joy Story ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันเร็วๆนี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจอยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ